วันที่22ตุลาคม2567เพจพิธาลิ้มเจริญรัตน์โพสต์ช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ฮาวาดในฐานะ Visiting Fellow ผมทำงานและมีส่วนร่วมอย่างน้อย4มิติด้วยกันครับ 1. Public Talk บรรยายสาธารณะในหัวข้อต่างๆเช่น The Future of Thailand พรุ่งนี้ที่ฮาวาด Asia Center ให้กับผู้ฟังทั่วไปทั้งในบอสตันนิวอิงแลนด์และอื่นๆ 2. Peer Engagement ผมและนักเรียนไทยในฮาวาดจัดกลุ่มศึกษาที่ใช้ชื่อผัดไทยแอนด์โพลิติกที่เป็นเครือข่ายเชิงชุมชนกับนักเรียนทั่วฮาวาดจาก Law School, Business School, Education School และอื่นๆทุกระดับปริญญาหลากหลายเชื้อชาติและภูมิภาคเพื่อสะท้อนประสบการณ์ทางการเมืองจากโลกจริงของผมในช่วงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับนักศึกษาที่สนใจอยากทำงานการเมือง 3. Private Office Hour เปิดชั่วโมงให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว20นาทีสำหรับนักศึกษาที่มีความฝันจะลงสนามการเมืองสนใจประเทศไทยอาเซียนในประเด็นหลากหลายเช่นนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผังเมืองสาธารณสุขผมเจอคนไทยเก่งๆเยอะมากครับ 4. Professors Resources ผมได้รับเชิญจากอาจารย์บางท่านให้เข้าสอนวิชาของเขาด้วยการเสริมประสบการณ์จริงหรือมิติของเอเชียเข้าไปในการเรียนการสอนที่นี่ตั้งใจอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่เป็น Visiting Fellow ที่ฮาวาดครับเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในไทยและเอเชียต่อไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนครับ